สวัสดีนะคะเราได้เจอกันใน Request นี่เป็นครั้งแรกนะที่สายเจอคนไทยพยายามส่งมังกรเข้าไปตายหลายรอบแล้วก็ยังตายอยู่เมื่อเราเปิดเกาะกลายเป็นแบบโอเคเราได้กลับไปคุยกับเพื่อนเก่ามันสนุกมากจริงในยุคนั้นนะคะแล้วเพลงเพราะแบบตอนนี้อยากเล่นเวอร์ชันเก่ามากๆใครมีทีไหมใน Erase นะคะสวัสดีค่ะพบกับซายจาก M Sai Channel ค่ะตอนนี้ก็มาที่ Heroic Race กันแล้วเนาะอันนี้ก็ถึงวันที่เราจะต้องเริ่มอีเวนต์ในพาร์ท2นะคะของ Nix No Time Guardians เนาะซึ่งมันจะมีทั้งพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2ซึ่งพาร์ท1จบไปแล้วตอนนี้ไม่มีเกาะอะไรนะคะที่ขึ้นมานอกจาก Heroic Race รอบใหม่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนจะเป็นมังกร High Anomaly ตามที่สายสปอยไปนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันเนาะว่าครั้งนี้มันมีอะไรเล่นแล้วต้องเก็บอะไรบ้างแล้วก็มังกรใหม่เนี่ยเฮ้ยแบบจริงๆแล้วหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรให้เก็บในแต่ละแล็บโอ้เยอะแยะคำถามมากมายแล้วก็รวมถึงมีตัว DY Pass นะคะรอบใหม่มาแล้วก็มีท่าทามด้วยเป็นน้องไฮเป็น Corrupted โอ้สารพัดทุกสิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดกันค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะโอเคเรามาดูกันเถอะนะคะก็อีเวนต์นี้นะคะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะก็ไม่สิ้นเดือนซะทีเดียวก็เหลืออีก1วันก็จะ31นะคะก็ส่วนใหญ่อีเวนต์ Heroic Race เนี่ยจะจบทุกวันจันทร์อันนี้ก็จบวันจันทร์ที่30นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่19เนาะอันนี้ไซด์อาจวันที่19นะคะก็เดี๋ยวจะลงทริปเที่ยงวันที่20อ่ะอันนี้ก็จะมีเกาะขึ้นมาใหม่แล้วเนาะสำหรับตัวแมสนะคะที่จบไปพาร์ท1เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับพาร์ท2ก็คือเกาะมันหายไปแล้วแล้วคราวนี้มันก็จะมีอีกเกาะนึงนะคะซึ่งจะขึ้นหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเป็นไทม์ไลน์แยกแหละเกาะอีกอันนึงเพื่อให้เก็บ Speedy and Greedy อันนี้ก็เป็นเสาที่เอาไว้เก็บผลไม้เก็บทองเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเสาที่ชื่อพาอื่นเป็นในส่วนของ Fox Event นะคะซึ่งเสาอันเนี้ยก็จะช่วยให้เรามีความน่าจะเป็นที่เก็บมังกรตัวที่แบบผสมยากๆอะไรประมาณนี้แต่ทรายยังขึ้นเสาไม่สำเร็จอย่างที่บอกมันยากมากจริงเสานี้เสานี้หน้าตาเป็นน้องควาอื่นจริงๆยังขึ้นเสาไม่สำเร็จนะคะก็พยายามส่งมังกรเข้าไปตายหลายรอบแล้วก็ยังตายอยู่หลายเดือนแล้วแล้วก็คิดว่าเอาเร็วๆเนี่ยคงจะใช้เพชรแล้วแหละนะก็นานพอดูแต่ว่าพอคิดไปคิดมาก็เอาเพชรไปทำอย่างอื่นก่อนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้สร้างเสาขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็เสาอื่นๆนะคะมันก็จะผูกกับเกาะอื่นๆซึ่งบางคนก็ไปถึงเกาะสุดท้ายแล้วซึ่งเกาะสุดท้ายก็จะมาอยู่ประมาณตำแหน่งนี้แหละมันจะมีเกาะใหม่นะคะสำหรับอีเวนต์10ปีเขามีเกาะใหม่ให้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่มีเกาะใหม่แล้วมารีวิวกันได้นะว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะก็มีน้องคนหนึ่งนะคะมีแคปรูปมาให้ผ่านเพจเนาะก็จะเป็นแบบอุ้ยเปิดเกาะไปได้เยอะเลยแหละประมาณเกาะที่อันนี้เรามี9เกาะเนาะเขาเป็นเกาะที่12ไปแล้วอยู่ตรงแถวๆเนี้ยที่ว่างตรงนี้นะซึ่งคิดว่าเกมนะคะต่อไปมันก็จะขยายไปได้เรื่อยๆไปทางซ้ายเรื่อยๆนะรวมถึงเกาะอันเนี้ยก็จะมาในยุคหลังๆเนาะเป็นเกาะที่ต้องซื้อด้วยเงินเท่านั้นมันก็จะเป็นเกาะอลังการซึ่งซื้อเราก็จะแจกพวกอาหารพวกเพชรอะไรแบบเนี้ยตามพื้นที่ที่เก็บแต่ไม่เคยไปยุ่งเลยเพราะว่าอันนี้ใช้เงินจริงนะคะซึ่งแบบเราไปเปิดเกาะธรรมดากันก่อนเนาะก็จะเป็นอารมณ์ในฝั่งนี้โอเคเราพูดถึงเกาะจบแล้วนะคะก็มันจะมีไอเทมต่างๆเนาะสำหรับเก็บ
อีเวนต์นี้นะคะก็จะมีพวกน้องหัวใจบินนี่คืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะมีตัวที่เป็นเหมือนคาถาเนี่ยเหมือนจะเก็บยากอยู่เพราะว่าแอบไปส่องดูและตามต้นคลิปที่ทรายแปะไว้นะคะก็เล่นเฮริกเรสไปด้วยแป๊บนึงมันจะมีชิ้นส่วนเนี้ยน่าจะเก็บยากนะคะเป็นคาถาสีฟ้าแล้วก็ตัวนาฬิกาทรายนะคะอยู่ที่Dragon TV นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือทรายดูจบไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็เหลืออ่ะเป็นแบบอีก5ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้อันใหม่นะคะซึ่งอันนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดของกันแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดของกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวพวก Heric Resin ก่อนนะคะแล้วก็มีอันนี้ทองบินได้ก็คิดว่าทองบินได้กับหัวใจบินได้เนี่ยก็คงจะเป็นไอเทมของเสา Speedy and Greedy นะคะซึ่งก็คือเสาที่สายชอบมากๆเนาะจะพูดบ่อยมากว่าเสาเนี้ยเป็นเสาที่แบบช่วยให้เราทุ่นแรงในการที่เก็บเพชรเก็บทองนะมันปึ๊ดเดียวนะคะแล้วคราวนี้ใช้ทีนึงมันก็เขาเรียกว่าอะไรน้องจะมีการคูลดาวน์3ชั่วโมงเนาะวิธีใช้ก็ตอนนี้ก็กดแบบเนี้ยจบแล้วซึ่งก็จะคูลดาวน์แป๊บเดียวไม่นานเท่าเสาอื่นๆนะ3อ่ะ4ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีเสาอันนี้ผ่านไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเสาแบบต้นต่อไปอะไรประมาณนี้เนาะก็คงจะมีเสาอันนี้ไม่แน่ใจไม่น่าจะมีคอนเทนต์ของเสาบูทบายปะจะเป็นน้องเสาอีกอันนึงนะคะซึ่งเป็นเสาที่ลดเวลาการฟักไข่อันนี้ก็จะเป็นอีกเสานึงโอเคเรามาดูเฮริกเรสซอมนี้กันเดี๋ยวดูป้ายก่อนนะว่ามันมีป้ายไหนอัปเดตไหมมีป้ายนี้แต่ป้ายนี้จริงๆก็ขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะโอ้มันขึ้นนานแล้วเนาะไม่ได้กดเข้ามาดูก็เป็นของที่เก็บอันดั้งเดิมนะคะก็คือเป็นแผ่นอันนี้นี่เองที่เราคิดว่ามันเก็บยากมากนะคะโดยจะต้องเก็บพวก Andy Gravity Rock เนาะจากที่เห็น2คลิปล่าสุดก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็คลิปล่าสุดเนี่ยที่ทรายปั่นอีเวนต์1วันเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บ Andy เนี่ยอันเนี้ยซะเยอะนะคะแล้วก็มีพยายามใช้ Tower Nucleus อะไรเงี้ยแบบเฮ้อแล้วก็ของเก่าๆอย่างเช่นพวกไอเทมต่างๆของเสาก่อนหน้านี้ก็เก็บแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่สุดท้ายก็ได้อาหารได้นู่นได้นี่ได้นั่นนะก็เสียใจโอเคมีแผ่นไหนมีแผ่นนี้นะคะซึ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับไทม์ไลน์ในการที่จะมีอีเวนต์ขึ้นในแต่ละวันเนาะสำหรับอีเวนต์ Heric Race นะคะก็จะมีตั้งแต่19ถึง30นะคะอย่างที่บอกไป Fox เนี่ยจะขึ้นมาวันที่21ถึง24ซึ่งจะเป็นวันเสาร์21เนาะแล้วก็ต่อด้วย25นะคะต่อจาก Fox เนี่ยก็คือเป็น Mass นะคะซึ่งก็จะเป็น25ถึง29โดยเหรียญต่างๆนะคะมีเวลาในการเก็บอยู่เนาะเดี๋ยวซายจะแปะคลิปด้านขวาให้นะคะสำหรับเหรียญที่แบบมีเวลาการเก็บก็จะเป็นเหรียญพวก Mass อะไรที่ไม่ต้องทำอีเวนต์เพื่อเก็บเหรียญอะ Mass Person ใหม่อันนี้ Fox เหรอ Fox ด้วยอะ Fox Mass Grid อะไรแบบนี้เหรียญแดงเหรียญส้มเหรียญเขียวเขาก็จะมีรอบในการเก็บนะคะซึ่งวันหนึ่งก็จะเก็บได้ประมาณ 1,800 นะถ้าเราเก็บได้ทุกรอบ3วันไอ้3เวลาเดี๋ยวไปดูรายละเอียดคลิปนั้นกันนะคะแล้วก็ในแล็บที่4นะอย่างที่บอกมันจะมีของที่เก็บยากอยู่ก็คือตัวเนี่ยเป็นเหมือนคาถาสีฟ้าอันนี้เนาะเราจะไปดูกันว่ามันยังไงเอาไปใช้รวมกับอะไรแล้วก็มีตัวนาฬิกาทรายนะคะซึ่งต้องเอาไปเก็บผสมนี่แหละเพื่อจะไปแลกของรางวัลแล้วก็มีการเก็บจาก Dragon TV แล้วก็ตัวเควสได้นะคะก็จะมีเควสเนาะแล้วก็มาไล่ดูเควสกันสักหน่อยแต่เควสยังไม่มีอ่ะแปลว่าเควสอันนี้ก็ยังให้เก็บอันนี้อยู่นะคะซึ่งทรายก็ฮะขี้เกียจแบบเก็บตรงนี้มากพอรู้สึกว่ามันกว่าจะถึงคือมันทุก1ชั่วโมงแล้วบางทีก็ลืมอ่ะแล้วดูสิมันต้องใช้เวลาทั้งหมด14ชั่วโมงตอนนี้ก็ไม่ละจะลบไปหน่อยประมาณ11ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะถึง Anti Gravity Lock สัก2อันที่ทรายอยากได้เพื่อจะเอาไปแลกกล่อง10ปีมังกรนะคะซึ่งกล่อง10ปีมังกรมีความดีงามที่เราอยากเก็บมากๆเนาะก็จะเป็นกล่องที่หลายๆคนนะคะแบบมีไปถึงแบบเก็บไฮวูดูแวมไพร์ดราก้อนซึ่งเป็นตัวนี้เนาะได้ทั้งสกิลแวมไพร์แล้วก็สกิลน้องความเรลิตี้ของไฮซึ่งแข็งแกร่งนะคะก็แบบเฮ้ยดีใจมากๆเลยหลายคนได้ตัวนี้มีหลายคนที่มาเมนละกันบางคนก็ได้ไปเลยคาร์มาแล้วก็แบบคาร์มา it's karma karma คือมันไม่ได้แบบมาเปิดกล่องเราได้อะคาร์มาเป็นตระกูลที่จะต้องซื้อในราคา550นะคะจาก
หน้าเกมเท่านั้นซึ่งแบบเฮ้ยใครได้คาม่านี่ดีใจด้วยมากๆนะแบบเป็นอะไรที่ดีนะคะซึ่งคาม่าเนี่ยแบบเคยเจอแล้วก็คือพลังมันแข็งแกร่งมากคือตีไม่ค่อยเข้าคราวนี้ซายก็เลยมีคำถามอย่างนึงที่ถามไปในทั้งเพจ Facebook นะคะแล้วก็ใน YouTube ตัวหน้าวอลของเพจนะคอมมูนิตี้นะคะใครที่อยากจะแชร์ความประทับใจของตัวคาม่าก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะเพราะจริงๆอ่ะไซไม่เคยมีมังกรตระกูลนี้เลยก็เรียกว่ามันจะต้องซื้ออ่ะ550ก็เลยคิดว่ามันจะคุ้มไหมนะแต่คิดว่าจะซื้อมารีวิวแล้วกันแต่เราอยากรู้เหมือนกันในมุมมองคนอื่นๆเนี่ยคิดว่าคาม่ามันดียังไงมันประทับใจยังไงแต่จากที่เห็นคือมันแข็งแกร่งในสกิลแบบที่แบบการบล็อกพลังหรือคือเราตีไม่ค่อยเข้าอ่ะตี 2-3 รอบก็ไม่เข้าเคยมีอยู่คลิปนึงถ้าใครทันน่ะแบบโอ้โหลองแล้วป้าคือแบบตีเท่าไหร่ตี3ครั้งมันก็แบบอย่างน้องยังไม่ล้มสุดท้ายเราก็ล้มเองซึ่งจะเป็นตัวลูกประคำอ่ะที่เราตีด้วยถ้าใครเห็นคลิปนั้นนะก็คือหัวจะปวดแล้วก็จะร้องไห้นะคะแล้วก็มีของรางวัลเยอะแยะที่ดีนะคะอย่างเช่นเฮริกจ็อกเกอร์ออฟ320Legendary Joker of อีก320คือแบบเฮ้ยเยอะมากแล้วของรางวัล10ปีนี้มันแบบเป็นอะไรที่แบบนอกจากมีอีเวนต์ว้าวๆใช่ป่ะของที่แจกก็คือดีมากนะอ่ะก็มีคอรัปเต็ดในอีกนะคะซึ่งคอรัปเต็ดเนี่ยเป็นส่วนผสมของมังกรตระกูลแวมไพร์เนาะกับไททันนะคะแล้วก็มีการแบบบล็อกพลังได้แบบไททันแล้วก็มีสกิลกันอะไรสักอย่างมันแวมไพร์อันนี้ก็ยังไม่เคยมีเนาะซึ่งตัวนี้ก็จะไปผูกกับดีวีนพาสนะคะซึ่งแบบอ่ะขอพูดถึงดีวีนพาสไปด้วยแล้วกันไหนๆก็พูดถึงคอร์รัปเต็ดรอบนี้นะคะจะเป็นมังกรสายคอร์รัปเต็ดนะคะซึ่งผสมกับตัวไฮตัวเฮสไรตี้เฮดนะได้ความแข็งแกร่งแบบระดับไฮเอนด์ก็คือตัวเฮโรอิกระดับสูงสุดนะคะแล้วก็มีสกิลของตัวคอร์รัปเต็ดที่เป็นการผสมกันระหว่างแวมไพร์กับไททันด้วยเนาะลูกไฟก็จะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของสกิลที่เป็นสกิลที่ไม่ต้องกดเองก็คือสกิลการบล็อกพลังเนาะเป็นไททันนั่นเองสีฟ้านะคะสีฟ้าจำได้ไหมมันคือสกิลที่เราไม่ต้องกดใช้งานมันออโต้ของมันนะคะแบบมันจะทำงานของมันเองเมื่อถึงเงื่อนไขส่วนสกิลสีส้มเนี่ยมันคือสกิลที่เป็นอะไรที่ต้องกดใช้ก็กดค่าพลังเนี่ยเพื่อต่อสู้ไปดูดเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็มังกรตระกูลนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตระกูลที่ผลิตอาหารได้ด้วยพร้อมกับทองนะคะก็เอาให้น้องแบบมาช่วยผลิตอาหารในเกาะเพื่อเลี้ยงมังกรตัวอื่นๆละกันเนาะก็อันนี้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดีงามยังไงอันนี้รีวิวอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวปั๊มตังก่อนคือมีน้องบอกว่าเล่นแบบรอบนี้มีทั้งตัวเฮโรอิกเรสนะที่เป็นตัวไฮเนาะก็มีท่าทามอ้อลืมบอกมีท่าทามทั้งคู่นะทั้งเฮสทั้งตัวนี้แบบหลังบ้านอยากผลิตบ่อน้ำมันมากอะแบบเฮ้ยไม่มีตังแล้วอะไรอย่างงี้เนาะมีท่าใหม่ด้วยนะคะท่าถามก็ชื่อมัน High Corrupted Time Dragon เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็สนนราคาอยู่ที่750ในเวลา7วันก็ตอนนี้เหลือ6วัน18ชั่วโมงแล้วนะที่จะลด 30% นะคะราคาเต็มก็อยู่ที่ 1,100 นะคะนี้ใครสนนราคาที่จะเปก็เปไปเลยแล้วก็มีรอบนี้มีกล่องที่เป็น10 Birthday Chest ให้ด้วยอุ้ยรอบที่แล้วมีไฮบูดูเนาะแต่รอบนี้ก็แจกกล่องอันนี้แทนนะคะใช่ไหมนะไม่ได้แจกกล่องก็คือเราสามารถที่จะเครปกล่อง H ที่กล่อง10ปีได้เลยตั้งแต่อันแรกเนาะซึ่งถ้าใครเล่นสายข้างล่างมันก็จะเปิดไม่ได้เนาะก็อันแรกเลยอยู่นี่โอ้มีตรงนี้ด้วยอุ้ยมีหลายอันเลยเอ้าเฮ้ยมีให้ต้อง4กล่องมีที่รอบที่กล่องที่1เนาะคะแนนพอยต์0แล้วก็ตรงก่อนที่จะมังกรเฮสพอยต์ที่245นะคะแล้วก็มีพอยต์ที่665แล้วก็735เนาะแล้วก็ค่อยไปเก็บพวก VIP Chase นะคะก็เฮ้ยไม่ต้องคิดเยอะแล้วเปไปเลยถ้าใครอยากจะเปนะคะอันนี้ก็ไปจ้าส่วน Heroic Race ตะกี้เราค้างอยู่ที่ไหนนะนี่ก็คือมีหลายอย่างที่เราจะพูดถึงมากๆนะเอาเป็นว่าการที่มีอีเวนต์10ปีเนี่ยไซจะบอกว่าไซตื่นเต้นมากนะกับการที่จะรีวิวของที่มันมาในอีเวนต์ช่วงนี้นะเพราะว่าของมันแบบดีมากๆนะคะอยากให้แบบทุกคนเล่นอีเวนต์ช่วงนี้มากๆเพราะว่ามันจะแจกของที่ไม่เคยแจกในปรากฏการณ์ช่วงเวลาอื่นๆแหละเพราะว่ามันพิเศษนะมัน10ปีอะเนาะก็เข้าใจได้นะคะซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็เปิดเทอมเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ด้วยในตอนนี้เหมือนกันปั่นอีเวนต์ปั่นงานเล่นเกมก็ปั่นงานพูดถึงแบบ
เนี่ยที่หายไปคือปั่นงานจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็เกมก็ต้องเล่นงานก็ต้องทำนะคะวิ่งก็ต้องวิ่งออกกำลังกายช่วงนี้ทรายวิ่งเวิร์ชวลรันด้วยทุกคนแบบเอาให้หมดอะกิจกรรมเยอะครบเป็นนักกิจกรรมดีเด่นตั้งแต่เกมงานยันชีวิตจริงนะคะตอนนี้ก็สนุกสนานมากจริงเรามาดูต่อกันดีกว่าตะกี้พูดถึงอันนี้ยังเดี๋ยวนะอ่ะอันนี้จบไปแล้วเนาะก็มีในส่วนของของที่อยู่ในตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะไทม์ไลน์ทุกอย่างเราอธิบายไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูอะไรก่อนดีระหว่างเฮริกเรสกับตรงนี้ไปดูเฮริกเรสก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูชิ้นส่วนกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างจะบอกว่ารอบนี้เขาก็ต้องขยันตามความเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ารอบนี้มันเป็นมังกรที่ว้าวมากๆเนาะธาตุใหม่ก็มานะคะน้องมีความสวยงามเปล่งแสงได้แล้วจริงๆอ่ะทุกคนอยากจะเล่นก็เพราะว่ามันเป็นธาตุใหม่ก็คือธาตุทานนะคะซึ่งธาตุนี้ก็จะเอามาตีกับธาตุอะไรนะนี่ลืมพอตารางใหม่ก็คือจำไม่ได้แล้วให้ไปดูที่อารีนาธาตุตีอะไรวะธาตุตีอ่ะ TikTok อัพไปคิดกันในใจแล้วกันถ้าให้เดาถ้าให้เดาแบบจำไม่ได้ก็น่าจะไปตีกับเลเจนด์ป่ะเฮ้ใช่เหรอโอ้ยจำไม่ได้โอเคเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูกันแล้วกันเดี๋ยวซายจะทำคลิปสอนตารางธาตุอีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยวจะมาร้องเพลงกันแล้วกันตอนนี้จำอะไรไม่ได้เลยกับตารางใหม่เพราะว่าถ้าเข้าไปดูเนี่ยจะต้องเข้าไปสู้อารีนาเดี๋ยวเสียเวลาค่อยว่ากันเนาะไปดูคลิปที่เป็นคลิปไหนนะซายเคยพูดไปแล้วนิดนึงนะคะสำหรับตารางธาตุในการท่องตารางธาตุแบบแบลๆน่ารักมีเพลงด้วยนะคะในคลิปที่ชื่อเฮทธาตุใหม่เดี๋ยวซายแปะคลิปด้านขวาให้แล้วกันเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมนะใช่ก็หลายคลิปมากพูดถึงอีเวนต์10ปีมันจะช่วงนี้จะเยอะหน่อยนะคะก็อันนี้เป็นมังกรที่ธาตุใหม่เนาะมีธาตุไทม์นะคะธาตุดาร์กธาตุไลท์ธาตุเฟรมซึ่งไลท์กับดาร์กเนี่ยยังเป็นในส่วนของการตีคริคอลคล้ายๆเก่าอยู่ไม่ได้ปรับอะไรก็คือไลท์ตีดาร์กดาร์กตีไลท์แบบคูณ2เนาะความแสงสว่างแพ้ความมืดความมืดก็แพ้แสงสว่างซึ่งเป็นการกลับกันที่จำได้ง่ายสุดแล้วนะซึ่งเอาจริงๆนะช่วงหลังๆอย่างที่เคยบ่นไปก็คือไลท์กับดาร์กอ่ะเขาแจกบ่อยมากแบบทุกอย่างมาไลท์ดาร์กคู่แบบไลท์ดาร์กไม่ดาร์กก็เฉยๆก็มาแบบไลท์เฉยๆอะไรก็มีค่อนข้างน่าคิดว่าทำไมถึงแจก2ท่านนี้เยอะนะคะก็เป็นมังกรที่อ่ะเก็บไปเลยจ้ะไม่บอกอะไรมากก็เก็บนะรอบนี้เก็บแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปแซงแบบเมามันกันอีกแล้วนะคะซึ่งทีแรกทรายเป็นที่1แล้วก็โดนแซงไปเป็นที่3ตอนนี้เหรอเป็นที่5ไปแล้วนะคะซึ่งสวัสดีค่ะคนไทยจะบอกว่าวันนี้ว้าวมากคนไทยมานะคะชื่อน้องเบียร์ฮัลโหลเรามาเจอกันด้วยนะถ้าได้ดูคลิปนี้นะคะมาเมนทักทายกันได้นะไม่รู้ว่าน้องเบียร์ดูแบบรู้จักช่องเราไหมดูคลิปเราไหมอะไรเงี้ยก็สวัสดีนะคะเราได้เจอกันในริกเลสนี่เป็นครั้งแรกนะที่สายเจอคนไทยในคลิปเอ้ยไม่ได้คลิปในการแข่งรถคือแบบตื่นเต้นสวัสดีซึ่งแบบเราไม่อยากเจอคนไทยในรอบเดียวกันนะคะเพราะว่าคนไทยตั้งใจวิ่งมากแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากแข่งกับประเทศเราเองเราอยากให้ทุกคนได้เหมือนกันนะเราไม่อยากแข่งกันเองเลยอย่างที่บอกไทกอนซิตี้มันช่วยกันเล่นแต่มากกว่าเนาะไม่ค่อยได้แข่งกันเท่าไหร่ก็รอบนี้นะคะเจอน้องเบียร์มาทักได้นะมาคอมเมนต์ได้นะรู้จักช่องเราปะเนี่ยใครมีเพื่อนชื่ออันนี้นะก็แชร์ไปถึงเขานะคะแล้วก็มาทักทายกันได้นะจ๊ะ โอเคเรามาดูกันดีกว่าอ้อเราลืมรีวิวมังกรที่เป็นตัว3ตัวรองลงมาเนาะในการสปอยอ่ะซายไม่ได้แบบสปอยเหมือนเดิมแล้วคลิปนั้นอ่ะเพราะว่าพูดแต่ตัวหลักเลยไม่ได้มีเปิดเว็บให้ดูเนาะก็เลยไม่ได้พูดถึง3ตัวที่จะได้หลังจากที่ได้ที่1ด้วยนะคะก็คือบรูทบาดากอนอุ้ยบรูทบาดากอนเป็นเสาที่ตะกี้บอกไงว่าเฮ้ยไม่น่าจะมีมังกรมันคือเสาแหละเสาที่ลดเวลาการฟักไข่นะคะซึ่งมีคาถาสีฟ้าอันนี้อ่ะเป็นเสามังกรที่มีชีวิตอีกตัวนึงเนาะอันนี้ก็จะมีธาตุไทม์ติ่งท้ายอยู่เนาะแล้วก็เริ่มต้นธาตุถงหน้าด้วยเลเจนด์นะคะธาตุไอซ์แล้วก็ธาตุไลท์เนาะอันนี้เป็นรายลิตี้แอลนะคะเก็บเลย
ยังไงก็เก็บได้อยู่แล้วนะคะถ้าได้ที่1อ่ะที่2ก็ยังเก็บได้อยู่ไม่เป็นไรต่อไปนะคะนิวเคลียร์ดราก้อนซึ่งเป็น Rarity E นะคะ Element 4โอ้3ธาตุนะคะมี Nature มี Metal แล้วก็มี Electric แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็น Very Rare นะคะชื่อ Moon Rock Dragon ซึ่ง Moon Rock เนี่ยเคยแจกไปแล้วในหลายๆอีเวนต์นะคะเป็น Element 2ธาตุละกันมีเพียวติ่งท้ายด้วยแล้วก็เทอร่าเป็นธาตุทงหน้านะคะอันนี้ก็นั่นแหละตามนั้นรางวัลก็ลดหลั่นอย่าลืมวิ่งให้ถึง5รอบนะคะแบบ5รอบขึ้นไปที่1แต่ต้อง5รอบด้วยนะไม่งั้นไม่มีสิทธิ์รับรางวัลตั้งแต่1ถึง8น่ะไม่มีถึงแม้จะติดอันดับอะไรก็เหอะนะคะแบบวิ่งไม่ครบ5รอบขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้นะคะก็หลายๆคนมีคำถามซ้ายก็จะย้ำทุกคลิปทุกรอบที่มี Heroic Race นะคะแต่ก็พยายามจะพูดถึงแล้วก็เดี๋ยวจะแปะคลิปรายละเอียดด้านขวาไว้ให้กันแล้วกันเนาะว่า5รอบ15รอบมันยังไงเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ15รอบด้วยที่แจกมังกรชัวๆนะคะอันนี้ก็ใครแบบเอ้ยเกินไปแล้วเพื่อนแบบเขาเรียกอะไรคู่แข่งวิ่งเกินสุดขอบฟ้าไปแล้วอ่ะ10กว่ารอบเขาไป20เราไปแค่15ก็พอเนาะถ้าอยากได้แค่ H นะคะเพราะว่ามันเป็นการการันตีว่าถึงแล็บเนี้ยจะได้มังกร H ตัวนี้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องได้ที่1เพราะว่าสมมุติที่1อ่ะมันวิ่งไปแบบไกลมาก30รอบ20รอบเราตามด้วยแล้วก็หยุดแค่แล็บ15นะคะก็นั่นแหละมันก็จะได้มังกรซึ่งมังกรได้กี่ตัวจำได้ไหมอันนี้มีคลิปอธิบายแล้วเนาะก็ได้แค่1ตัวนะคะอันนี้ไม่ได้ซ้ำเนาะประมาณนั้นนะคะโอเคโอเคเรามาดูของแต่ละแล็บกันอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดทุกแล็บแล้วแล้วก็จะมีบอกว่าถ้าใครไม่อยากวิ่งมีคนที่ขี้เกียจวิ่งก็จะบอกอีกทีนึงว่าวิ่งไปถึงแล็บ2ก็พอเนาะอย่างน้อยไม่เก็บเพชร20เมตรนะคะคุ้มแล้วแล็บ4อย่างที่บอกนะคะมันมี Blue by Stuff นะคะก็คือเป็นตัวคาถาตะกี้นี่เองที่เป็นของน้องนี่เห็นไหมคาถาสีฟ้านี้เนาะเก็บเพื่อเอาไปแลกของรางวัล นะคะที่แล็บ4แจกแล็บ4ในนี้เท่านั้นเนาะ Heroic Race ที่อื่นไม่ได้แบบเก็บได้นะเก็บได้ที่แค่นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็มี Tower Nucleus ที่เก็บยากมากนะคะอยู่ในแล็บ6แล้วก็มีชิ้นส่วนบูบาดากอนนะคะอยู่30ในแล็บ9จำได้ไหมสัญลักษณ์ตัวที่เป็นนาฬิกานี่คืออะไรทรายเคยมีอธิบายแล้วเดี๋ยวแปะคลิปให้ด้านขวานะคะสำหรับใครที่สงสัยมันต้องมีอยู่แล้วนะคะที่สงสัยไปดูคลิปนั้นกันได้เลยนะคะแล้วก็มีตัวนิวเคลียสด้วยนะคะทาวเวอร์อยู่ที่นี่อีกนะคะที่แล็บ13อีกเนาะแล้วก็แล็บ15แน่นอนการันตีมังกร H นะคะแล้วก็อ่ะเลยออกไปก็เป็น120ซึ่งอู้นาฬิกานี่คือมี2แล็บติดเลยอ่ะ17 18รอบนี้พิเศษน่าดูนะปกติมันไม่ได้แบบมีนาฬิกาตรงนี้เนาะที่แบบต้องทำอีเวนต์ให้ภายในเวลาเนี่ยแบบติดกันขนาดนี้นะคะก็น่าสนใจวิ่งไปถึงแล็บ18ก็คูณ2คูณ2อุ๊ยอ่ะเราจะวิ่งถึงนั้นหรือเปล่าดูค่อยว่ากันไม่รู้เหมือนกันเซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันว่ารอบนี้จะชาเลนจ์ให้ตัวเองวิ่งได้ถึงไหนนะเพราะว่าสายต้องชิงแล้วแหละซึ่งน้องเบียจ้ะเรามาแข่งกันนะจ๊ะอะไรนี้หมดแล้วคงไม่ได้วิ่งถึงแล็บ30เคยมีความฝันนะสายมีความฝันว่าสายอยากวิ่งถึงแล็บ30แต่ก็เห็นว่าความว่างแล้วสนุนแล้วก็ไม่น่าจะว่างถึงแล็บ30มันต้องมีสักวันแหละที่เคยคิดว่าจะต้องวิ่งได้แล็บ30เนาะอาจจะเป็นวันที่สายลาพักร้อนลาหยุดว่างๆมานอนเล่นนั่งเล่นแบบจริงๆจังๆไปเลยนะคะเพื่อแบบจออยู่วันนี้แต่ว่าเกมนี้อย่างที่บอกนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องจ่อเกมตลอดมันมีเวลาคูลดาวน์ซึ่งประหยัดเวลาในการที่มาเฝ้าเกมได้เนาะเราจะต้องรู้ว่าเวลาไหนควรพักอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นกันละกันเนาะเทคนิคทุกอย่างนะคะทรายพินอยู่ที่คอมเมนต์ด้านล่างเนาะนี่ก็จะย้ำทุกคลิปเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดเทคนิคไปอยากให้ทุกคนเก็บ H ได้นะไปดูตามคอมเมนต์ด้านล่างค่ะแล้วก็แปะไว้ด้านขวาด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะพิมพ์ไว้ให้นะคะไหนเกี่ยวกับ Heroic Race ไม่ว่าจะเก็บชิ้นส่วนคูลดาวน์วิธีแซงเฮ้ยทุกอย่างมีหมดแล้วนะคะโอเคเหลือเวลาอีก10วัน18ชั่วโมงป่ะคราวนี้คลิปนี้น่าจะยาวนะที่แรกก็ว่าสั้นๆแต่คงไม่สั้นแล้วแหละมายาวเลยแหละโอเคมาที่นี่นะคะเราเก็บตัวนาฬิกาทรายนะคะตัว Nyx Zonite เนาะอันนี้อ่านไม่เหมือนกับ Nyx Zonite เนาะ Nyx Zonite Dust นะคะก็จะเป็นนาฬิกาทรายเนาะอันนี้ก็ต้องเก็บให้ได้2นะคะจะได้รางวัลที่เป็นกล่องนี้ซึ่งกล่องนี้มีรางวัลทั้งหมด4อันโดย Random นะคะดีสุดก็จะเป็นเพชร50เม็ดแล้วก็อาหารลดหลั่นลงมา5แล้วก็มี Joker Off อะไรเงี้ยที่เป็น LE แล้วก็อาหารวันนี้เก็บได้ที่แล็บ4 Heroic Race เท่านั้นนะคะเอามา1อันบวกกับตัว
นิกโซไนดัชนะคะอีก10อันอ่ะก็จะได้กล่องนี้ไปซึ่งกล่องนี้แจกดีมากเฮ้ยแจกวินไททันดากอนตัวเนี้ยทรายแบบไม่ได้จากการเปิดกล่องทรายต้องเก็บชิ้นส่วนแล้วมาอัญเชิญเท่านั้นนะคะตัวเนี้ยจะไม่มีการแจกในกล่องไททันนะไม่รู้ทำไมเขาไม่แจกอ่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีเป็นครั้งแรกนะคะในกล่องที่ชื่อว่า collection chase เนาะแล้วก็มีตัวที่เป็น random เพชร200เม็ดแล้วก็มีตัว joker of พวก10 15 30นะคะที่เป็น legendary นะป่ะต่อไปสเต็ปแรกมันชื่ออะไรเนี่ย getter nixon night dash นะคะนี่ชื่อ will buy stuff อันนี้ชื่อ touchพาอื่นไม่รู้ว่าอันนี้อ่านว่าพาอื่นหรือพูอันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทัชพาอื่นฮาร์ดแบบว่าเฮ้ยเธอไปแตะหัวใจของพาอื่นฮาร์ดนะคะซึ่งเก็บนิกโซไนท์นะคะได้15เนี่ยแล้วก็มีหัวใจพาอื่นฮาร์ดนะอุ้ยเป็นหัวใจเหรอเนี่ยก็เก็บที่ Fox Island นะคะเดี๋ยวรออีเวนต์นั้นกันเพื่อจะเอามา1อันแล้วก็ผสมกับอีก15นะคะก็ได้ของรางวัลเหมือนสเต็ปที่แล้วเลยเนาะอันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียงสเต็ปเนาะเรียกว่าเก็บอันไหนได้ก่อนแล้วก็ชิ้นส่วนที่ขึ้นอยู่เนี่ยก็จะเป็นนิกโซไนท์ดัสมากกว่าว่าเก็บครบตามจำนวนไหมอันนี้ก็จะแจกไป200เม็ดนะคะสุ่มแล้วก็วินไททันดากอนเนาะแล้วก็มีอ่ะJoker of L 10ถึง30อันนี้ก็สุ่มนะคะต่อไป Caspidian Greedy In God อันนี้ก็ Nixonite Dust นะคะเก็บเพิ่มขึ้นมาเป็น20แล้วก็ Spidian Greedy In God นะก็เป็นทองบินได้นะคะอะไรประมาณนี้อีก1อันอันนี้เก็บจากไหนเดี๋ยวขอดูก่อนเขาบอกว่า Mass อ่ะ Mass Island ก็คือเหรียญเขียวเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันจะอยู่ในเส้นไหนนะคะก็ไปไล่ได้นะคะนี่ก็เคยมีเทคนิคแล้วว่าวิธีเล่นของ Mass คืออะไรนะเพื่อจะเก็บของได้แล้วก็ตัวstep for the power of Nixonite นะก็เก็บนาฬิกาไซส์30เนี่ยแล้วก็3อย่างที่ตะกี้นะคะตั้งแต่คาถาหัวใจแล้วก็ตัวทองบินได้อย่างละ1ก็มาจากสเต็ปที่แล้วแจกเหมือนเดิมค่ะเพชร200วินไททันแล้วก็โจ๊กเกอร์ออฟแอล10ถึง30ก็เป็นการแรนดอมเนาะสุดท้ายแล้วหรือเปล่าโอ้ยยังไม่สุดท้ายแจกเยอะจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่แจกแวมไพร์เอ็กซ์เชสเนาะซึ่งสุ่มนะคะแวมไพร์1ตัวในกล่องนี้ตัวไหนก็ได้จ้ะดีหมดเอาเป็นว่าแวมไพร์แนะนำนะถ้าอยากจะซัมมอนมีตัวเลือกเป็นแวมไพร์ตอนนี้ก็ซัมมอนไปเถอะเพราะว่าทรายติดใจมากนะคะกับการซัมมอนแวมไพร์ตอนนี้ได้2ตัวแล้วเดี๋ยวตัวหน้าจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือซื้อชิ้นส่วนมาจากช็อปนะยอมใช้เพชรซื้อเพราะว่าอยากได้ชิ้นส่วนบางส่วนเพื่อจะเตรียมมาอัญเชิญก็คือทรายซื้อกรีนดี้แวมไพร์ดราก้อนมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเราจะมาอัญเชิญด้วยกันนะคะโอ้ทรายมี3ตัวแล้วนี่มีน้องกอสโนตคือล่าสุดนี่ยังไม่ได้รีวิวเนาะอันนี้ NVS ไปแล้วนะคะแล้วก็Hexet ก็รีวิวไปแล้วนะคะเป็นตัวแรกประมาณนั้นอันนี้ก็สุ่มนะคะต่อไปเซฟโอ้อันนี้ลืมบอกอันนี้ก็เก็บตัวไดกาไซ40นะคะแล้วก็พวกชิ้นส่วนต่างๆก็ยังละ1เหมือนเดิมนะแล้วก็ Save the Tower Guardian นะคะอันนี้แจกไปเลย Joker of L นะคะ200ไม่มีการสุ่มใดๆนะอันนี้ก็ต้องเก็บนาฬิกาทรายได้60นะคะแล้วก็อย่างละ1ทุกอย่างเลยแล้วก็สุดท้ายค่ะ Happyten birthday to us นะคะเป็นสเต็ปที่ happy birthday ดราก้อนซิตี้10ปีนะคะก็จะต้องเก็บตัวนาฬิกาทรายถึง80เนาะเก็บก็จะได้นี้ไปเลยนะคะ H Joker of นะคะ200จบแล้วโอ้ยยาวมากจริงๆสำหรับการแจกของรางวัลที่เยอะขนาดนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันส่วนนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดเสริมนะคะก็คือเป็นพวกดราก้อน TV coin แล้วกันอ่ะเปิดนี้ก่อนมั้ยเพื่อความเบาบางอาหารจ้าเราคาดหวังนะว่าการเปิดคอยของ Dragon TV เนี่ยเราอยากได้ Joker of L เพราะเราจะเอาไว้เตรียมอัญเชิญมังกรอื่นๆสายตะกุ่นเดียวก็ไม่ค่อยจะได้หรอกแต่ช่วงหลังๆเนี่ยจะโชคดีหน่อยได้ Joker of H ซึ่งจริงๆพอเราไม่ได้โฟกัส H เราจะได้ Joker of H บ่อยมากเราอยากได้ L มากกว่าเลยเพราะว่าเอาไว้อัญเชิญแวมไพร์พวกคอร์รัปเต็ดหรืออะไรแบบพวกนั้นนะไอ้พวกสายแวมไพร์อาตระกูลแปลกๆอ่ะจะอยู่ L ซะส่วนใหญ่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีอันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดการ Gather Nixonite Dust นะคะ2สเต็ป2ครั้งอ่ะจ้ะ
่ได้โจโก้ออฟเอลมา5ดีเจมากนะฮะเย่ ก็มีความสักทีเพราะว่าอยากได้โจโก้ออฟเอลจากกล่องพวกเนี้ยอยากเก็บไปเรื่อยๆนะแล้วตอนนี้ก็จะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราไปดูกันดีกว่าแบตมือถือก็จะหมดไม่รู้หน้าจอตอนนี้มันมืดหรือเปล่าแต่ตอนแรกที่ใส่เห็นคือหน้าจอสายมืดมากแต่ไม่รู้ว่าตอนได้อัดคลิปอ่ะมันจะส่งผลกับคลิปที่อัดตอนนี้หรือเปล่าที่มันมืดลงนะฮะก็จะมีนี่อู้โอเคโจโก้ออฟเอลได้111ละใช้ไปแบบบ่อยมากตอนนั้นก็300ก็แบบเอาไปใช้นะคะแบบอัญเชิญเนี่ยบ่อยประมาณนั้นถ้าไม่อัญเชิญก็เอาไปเพิ่มดาวอะไรประมาณนี้ค่ะตอนแรกก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญหรอกตอนหลังก็โอ้เราอยากเก็บเพื่อที่จะไปอัญเชิญน้องๆอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่คอลเลกฟู้ดแต่คราวนี้ทรายติดอย่างนึงคือฟู้ดของทรายอ่ะมันติดจำนวนหลายชั่วโมงที่ปลูกในโปรปกติเนาะการเลือกอาหารนะคะอย่างที่เคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้ที่มีอยู่นะคะว่าเราควรเลือกอาหารที่ปลูกให้เหมาะกับอีเวนท์ที่เล่นมันจะมีช่วงเวลาที่เราปลูกอย่างเช่นเฮริกเรสเนี่ยก็หาโปรที่ปลูกแบบน้อยๆอย่างเช่นดอกบูเบล30วีนะคะอย่างช่วงเวลาปกติก็ปลูกไปเลยหลายชั่วโมงค่อยมาเก็บเพราะว่ามันจะให้ค่าผลผลิตที่เยอะกว่าคราวนี้อยากจะรีบสปีดก็ไม่ได้เพราะเพิ่งใช้เสาแรมซี่สคิปไป8ชั่วโมงคราวนี้ก็เลยต้องรอก็ปล่อยให้เขาแซงไปนะเอาจริงๆก็เหลือเวลาอีกเท่าไหร่อ่ะโอ้7นาทีอย่างน้อย7นาทีก็ยังเก็บได้อยู่นะสำหรับบ้านพวกนี้นะคะประมาณนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวใส่จะมาอัปเดตการวิ่งแล้วกันจริงๆว่าจะอัปเดตในคลิปนี้จะดูแล้วแบบอาหารมันผลิตแล้วก็ให้เก็บไม่ทันเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่าเราจะแซงอย่างเมามันได้ยังไงนะคะก็เตรียมตัวไว้เลยที่4คนแรกนะคะที่แซงสายไปเดี๋ยวเราจะเอาคืนนะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะพูดยาวมากแต่ก็มีความสุขมากสำหรับอีเวนต์ช่วงนี้หนูดีใจที่ Dragon City มีอะไรที่ว้าวแล้วหลายๆคนก็แบบเฮ้ยกลับมาเพราะว่ามีความแบบมันสนุกขึ้นมันแจกของดีขึ้นเนาะอะไรเงี้ยดีใจที่เกมมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเราไม่อยากให้เกมมันตายไปเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคนเล่นเนี่ยเกมก็จะปิดตัวลงบางทีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเกมที่สายเล่นมายาวนานมากสำหรับใครที่ถามว่าสายเล่นยาวนานแค่ไหนนี้ก็มาตอบคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะคะสายเล่นมาตั้งแต่ปี2020ไม่ใช่2012ใช่อันนั้นก็นานแล้วก็เล่นกับเพื่อนสมัยมหาลัยนะคะก็ตอนนั้นก็แบบทุกคนกินข้าวเสร็จก็ต้องเปิดคอมแบบเหมือนค้างไว้อะเพราะว่ามันเล่นใน Facebook อย่างเดียวเนาะแล้วก็มาให้อาหารเพราะกลัวน้องมังกรตายอะไรเงี้ยก็หามาเล่นกับเพื่อนแบบมีแก๊งพูดถึงมังกรกันผสมอย่างนั้นอย่างนี้หูคือแบบมันเป็นท็อปปิกที่เราเล่นกันในแก๊งเราอะแล้วเราคิดว่าแกมันผสมอย่างเงี้ยมันต้องผสมอย่างนี้อะไรเงี้ยมังกรนี่มันผสมอย่างนั้นอะไรเงี้ยนี่ทำไมไม่ได้สูตรนั้นสูตรนี้สูตรนั้นกลายเป็นว่าเหมือนยุคนั้นอะเพื่อนที่แบบมัธยมก็มาคุยแบบจากที่แบบเหมือนหายกันไปเพราะว่าเราเรียนมหาลัยกันแล้วก็จะไม่ค่อยได้ติดต่อเพื่อนบางคนตอนมัธยมเนาะก็แบบมาคุยกันเรื่องแบบ Dragon City เพราะบางทีเราต้องแชร์เพื่อให้คนอื่นมาช่วยเราเปิดเกาะกลายเป็นแบบโอเคเราได้กลับไปคุยกับเพื่อนเก่ามันสนุกมากจริงในยุคนั้นนะคะแล้วเพลงเพราะแบบตอนนี้เยอะเพราะสายไม่ได้ใช้เพลงณปัจจุบันในตอนนี้เลยสังเกตได้ว่าสายจะแบบใส่ซาวตัวเองด้วยเนาะเพราะ1ความชัดในการอัดเสียงเนาะเลยไม่ได้แบบใช้เสียงในเกมปัจจุบันแล้วใจชอบเสียงเกมในยุคเก่ามากกว่าเนาะมันเพราะมากนะซาวด์แท็กตอนนั้นมีน้องมาเมนอีกคนนึงอันนี้ก็เมนช่วงนี้พอดีอยากเล่นเวอร์ชันเก่ามากๆใครมีวิธีไหมในเอเรสนะคะในอีเวนต์ล่าสุดก็เวอร์ชันเก่าเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะได้แล้วนะที่แรกจะแนะนำให้ไปโหลดพวกพวกไฟล์เก่าๆเช่นถ้าเป็น Android จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า APK นะมันจะเป็นไฟล์ที่เอาไว้ลงแบบเถื่อนๆแบบเราไม่ผ่านสโตร์แล้วกันกับ iOS เนี่ยน่าจะมีไฟล์ที่เรียกว่า .pack น่าจะไม่ได้ iOS นี่มัน .อะไรแต่ว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยง่ายสำหรับฝั่ง iOS แล้วกันเพราะ iOS ค่อนข้างมี privacy นะคะแบบความแบบยุ่งยากเนาะความปลอดภัยที่เขาปกป้องไม่ให้คนใช้มือถือเขาเจอความเสี่ยงใดๆซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกก็อาจจะหาโอกาสที่จะย้อนไปเล่นเวอร์ชันเก่าได้ยากมากเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เซิร์ฟเวอร์มันได้ปรับมาระดับนี้นะคะก็คงจะยากหน่อยนะคะอาจจะไม่มีวิธีเลยอันนี้ตอบไปก่อนเนาะในคลิปนี้นะคะก็น้องชื่ออะไรนะน้องชื่อน้องต้นใช่ไหมน้องต้น GM นะคะก็ขอตอบในคลิปนี้แล้วกันโอเคค่ะไปแล้วจริงๆบ๊ายบายทุกคนเจอกันนะมาวิ่งด้วยกันค่ะ Heroic Race นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ
บ๊ายบายสวัสดีค่ะยี่จากกันไปด้วยฮะอนามอลี่เอ้ยเป็นแสนเท่มาก